สวัสดีครับพบกับครูเอนะครับประจำทาง Channel YouTube ครูเอเรียกพยากรณ์นะครับตอนเช้าๆ 7:00 นแล้วก็ทางชั้นเรียนเรียกพยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นวันศุกร์ที่22นะครับวันศุกร์ที่22นะครับผมส่วนทาง Channel YouTube นะครับจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่23นะครับเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ครูเอก็ดูมีการโพสต์ถึงเลิกยามนะก็วันนี้ถ้าเป็นทาง Channel YouTube นะครับเวลาประมาณตั้งแต่ 7:00 นถึง 11:00 นนะครับเป็นเลิกดีนะใครทำกิจการอะไรหรือใครจะออกไปซื้อนะโทรศัพท์ iPhone 15นะหรือว่าใครจะออกถอยโทรศัพท์ใหม่หรือว่าถอยรถใหม่ถอยอะไรใหม่ก็ 7:00 นถึง 11:00 นนะครับก็คุยกับติดตามไปเก็บมาฝากนะครับสำหรับวันที่23นะ23นะครับส่วนทางชั้นเรียนก็ยังเป็นคืนที่22อยู่นะครับทางชั้นเรียนจะเพิ่งไปนะโอเควันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะครับที่ขอเข้ามาทาง Channel YouTube นะครับแล้วก็ทางเพจเนาะก็คือกลุ่มเลข6944ครับผู้เอกตั้งชื่อว่าก้าวไปไม่หยุดนิ่งนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันก่อนอื่นนะครับผู้เอกขอแชร์นะครับขอแชร์ไลน์ในชั้นเรียนไปทางกลุ่มไลน์นะครับขออนุญาตแป๊บนึงโอเคนะครับผมเรามารีวิวกันครับ6944เป็นเลขกลุ่มนำหน้าด้วย69ที่ขอกันมาเรียงเป็นตับๆๆเลยนะในช่วงที่คุยกันนั้นไปโพสเอ๊69ตามด้วย2ตัวหลังนี่เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยโอ้โหนี่กระหน่ำหนักกว่าเก่าช่วงนี้กำลังทำ69แล้วตามด้วยเลขหลัง2ตัวนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีอีกประมาณ3ถึง4กลุ่มนะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามกันใครที่ขอเข้ามาครับประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วนะตอนนี้ได้แล้วนะครับใครที่ห่างหายจากการชมชานอลช่องครูเอกไปก็กลับมาชมกันได้นะครับโอเค6944นะครับก้าวไปไม่หยุดนิ่งจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นนะครับเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนของเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่ม3คู่ด้วยกันที่มาจากเลขคู่3คู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี6996 4994แล้วก็44นะครับผมทั้ง3คู่กูเองทำไปแล้วนะครับกลับไปชมกันได้ในเป็นพื้นฐานของเลขคู่นะส่วนนะครับส่วนในเรื่องของเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็ประกอบไปด้วย694496แล้วก็449944นะครับเลขกลุ่ม3ตัวกูเองก็ทำไปแล้วนะครับก็เน้นย้ำทุกครั้งใครมาเปิดชมช่องคลิปกูเองครั้งแรกนะครับเลขกลุ่ม2ตัวแล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวเลขคู่2ตัวแล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวนะครับกูเองจะทำแบบการรีวิวภาพรวมนะดาวชนดาวนะครับก็ความหมายมันก็จะออกไปแบบเป็นภาพรวมกว้างๆนะครับถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยดาวชนดาวก็จะมีความคล้ายกัน70-80% แต่ถ้าเป็นกลุ่ม3ตัวเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ยังติดกันอยู่เป็นเลขมีเลขตรงกลางแค่ตัวเดียวที่ต่างกันนอกนั้นก็ยังติดกันอยู่นะครับก็ยังให้ความใกล้เคียงกันอยู่ที่ 60-70% เพราะนั้นก็เลยเวลารีวิวก็เลยรีวิวควบไปเลยนะครับอย่างเช่นกลุ่มของวันนี้ก็944449ก็ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม3ตัวก็สามารถไปดูคู่กันได้นะครับแต่สำหรับเลข4กลุ่ม4ตัวเนี่ยมันห่างกันนะครับมันห่างกันมากตัวหน้ากับตัวท้ายห่างกันถึง3ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นครูเอกก็เลยขออนุญาตนะครับทำเป็นแบบรีวิวที่แบบว่าไม่ซ้ำกันสมมุติว่าวันนี้มีคนขอเป็น694แล้วอีกวันนึงขอ4496เหมือนกันไม่คุ้มไม่เหมือนกันนะครูเอกจะให้เป็นคนละกลุ่มไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครขอช่วงนี้นะครับคิวประมาณ1ปีนะต้องกล่าวขออภัยว่าคิวเยอะจริงๆนะครับแต่คือครูเอกจดไว้ทุกกลุ่มที่ทุกคนขอนะครับครูเอกทำหมดแน่ๆนะครับถ้ายังมีลมหายใจอยู่ทำเกี่ยวกับเพราะตัวเองก็ชื่นชอบเรื่องการทำนายตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเป็นหลักก็จะพยายามทำทุกวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจแบบเร่งด่วนอะไรหรือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะก็จะมารีวิวให้ฟังทุกวันนะครับหรือถ้าวันไหนแบบมีเหตุที่ต้องเดินทางหรือเหตุที่ต้องไปทำกิจกรรมภายนอกก็จะพยายามอัดคลิปไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแบบไม่ขาดตอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามคุยได้ตลอดนะครับอ่ะโอเคนะครับพอรู้แล้วว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับก็ที่มาที่ไปเป็นอย่างเดี๋ยวก็มาดูรีวิวกันนะครับโอเค6944นะครับลงท้ายด้วยเลข4นะครับลงท้ายเลข4เลข4มีความตัวตนเป็นเลข4เป็นลักษณะของคนที่ชอบศึกษาชอบค้นคว้าชอบหาคำตอบชอบแสวงหาถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็จะไปแสวงหาสิ่งนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นที่จะ
คิดสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่คือหมายถึงว่าถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาก็จะไปหาคำตอบเป็นเลขของคนที่ไม่หยุดนิ่งมีความคิดเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสิ่งไหนไม่รู้ก็จะไปเรียนรู้เป็นเลขกลุ่มที่ถือว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เก่งมากๆพอสมควรนะครับเก่งมากๆอยู่พอสมควรแต่ว่าจะมีจุดด้อยที่ว่าบางทีก็ด้วยความไม่นิ่งนั่นแหละด้วยความไม่นิ่งก็จะแบบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นตลอดเวลาแต่ไม่ใช่การคิดแบบว่าคิดแบบเครียดนะเขาจะเป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดเยอะคิดไปเรื่อยแต่ไม่เครียดนะก็คิดไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูข้อเด่นข้อด้อยของการมีสีท้ายแล้วกันนะครับอ้ออีกเรื่องนึงที่เป็นข้อด้อยเขาเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบความจำเจครับเพราะนั้นถ้าใครต้องการความสนุกสนานเนี่ยเลขสีท้ายเนี่ยไม่แปลกก็ไปเรื่อยครับไม่หยุดแต่ที่นะครับแล้วยิ่งหนักข้อเข้าไปอีกกลุ่มนี้ก็ดันมีเลขแนวคิดเป็นเลข4เพราะฉะนั้นคิดแล้วแบบเป็นคนที่โอเพนมากเป็นคนที่เปิดโลกทัศน์ตัวเองสุดๆนะครับเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้มาเลยนะครับเปิดกว้างหลากหลายมากๆสำหรับคนเลขนี้นะครับ4 4ท้ายนะเพราะนั้นมันถามป้าขุยว่ามันเหมาะกับอะไรเหมาะคนที่แบบว่าต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาคือชีวิตต้องเจอแต่ปัญหาไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะหมายถึงว่าเขาเจออะไรก็ได้แล้วเขาก็แก้ไปตลอดไปหาคำตอบไปหาแนวทางคือมันมีอะไรให้ได้ทำตลอดนะครับแต่ข้อดีของการที่มีคนทำคือถ้าเป็นเลขอื่นเนี่ยมันอาจจะเครียดแต่เลขเนี้ยมาสิก็สนุกดีสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่แบบได้แก้ปัญหานะครับเป็นคนที่ไหวพริบเร็วแล้วก็ดีมากๆคนหนึ่งแต่ข้อด้อยก็อย่างที่แน่นอนคือบางทีมันคิดไปเรื่อยแล้วบางทีมันก็ไม่ได้มีผลดีกับคือบางทีเขาคิดไปอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องไร้สาระได้ถ้าเกิดว่าคอนโทรลตัวเองไม่ได้นะหรือว่าสติไม่มีนะมันอาจจะกลายเป็นคนแบบคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านขนาดทำให้ตัวเองเครียดอะไรนึกออกไหมถ้ามองในมุมด้อยคืออาจจะเป็นคนหลักลอยคิดไปเรื่อยคิดแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นด้านด้อยนะแต่ถ้าคุมได้อะไรได้เนี่ยอะไรใหม่ๆอะไรที่มันไม่ซ้ำใครอะไรที่มันแหวกแนวหรือการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้เรียนรู้ให้ศึกษาสิ่งต่างๆคนเลขคู่นี้ทำได้ดีนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นตำแหน่งของพอเขามีความคิดนี้เขาจะเอาไปใช้ยังไงข้อนี้เป็นกลุ่มเนี้ยพอมี9อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีที่ว่าไอ้ที่เขาคิดมาเยอะๆเนี่ยเขารู้ว่ามันจะต้องเอาไปทำยังไงรู้ว่ามันจะต้องใช้ยังไงนึกออกใช่ไหมครับสมมุติว่าคุณไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาสักเรื่องทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรอกเช่นอย่างคุณอยากรู้เรื่องตัวเลขเนี้ยก็มาเปิดเจอช่องคูเอกเปิดเจอที่นู่นที่นี่ไปเจอเลขคนนั้นคนนี้ก็มาทำนายแล้วดันเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะจับจุดเก่งแล้วก็จะสามารถอธิบายได้กลายเป็นเก่งในเรื่องนั้นขึ้นมาอีกเก่งในเรื่องการทำนายเบอร์เก่งในเรื่องการเรียนรู้เบอร์เข้าไปอีกนึกออกใช่ไหมครับคือเป็นคนที่อยากรู้ก็ได้รู้ก็ไปรู้เป็นคนที่น้ำไม่ค่อยเต็มแก้วนะครับน้ำไม่ค่อยเต็มแก้วคือมันจะเต็มทีแล้วก็ลดตลอดก็คือเดี๋ยวอยากรู้นั่นแล้วอยากรู้นี่คือแก้วก็จะใหญ่ขึ้นนึกออกไหมเป็นคนประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับก็จะเอามาใช้ได้ในชั้นเนี่ยนะว่าถ้าเป็นคนสติไม่ดีนั่นแหละถ้าเป็นคนสติไม่ดี94มันก็ไปเหมือนกันนะไปเรื่อยเราหาทางไปด้วยคือถ้ามองนึกภาพคนที่แบบเพื่อนเราคนหนึ่งที่มันพูดอ่ะแล้วก็ฟังก็ตลกดีสักพักมันก็แบบไปอีกแล้วเฮ้ยมึงเลิกตลกได้แล้วนึกออกใช่ไหมคนประมาณเนี้ยพอหยุดพออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนประมาณเนี้ยหัวมันจะใบๆหน่อยนะหัวมันจะใบๆหน่อยคือใบเนี่ยไปทางบางทีก็แบบเปิดมากเกินไปนะครับบางทีนะถ้าคุมไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวความคิดนะครับคราวนี้นะครับแต่ที่เด็ดของเลขกลุ่มนี้คือข้างหน้ามันเป็นเลข6ไงการทำงานคือการแสดงออกคนเนี้ยคิดเยอะก็จริงไอเดียเยอะก็จริงแต่เวลาที่เขาลงมือทำอะไรจับต้องได้นะเขาทำได้เขาทำได้ดีด้วยเห็นบางคนเห็นแบบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแต่เวลาเขาทำอ่ะเขาทำสุดนะอย่างเช่นคือผมมองว่าถ้าเกิดเป็นพวกศิลปินไอ้เลขแบบนี้มันตรงกับแนวของศิลปินคือเขาต้องแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนู่นเนี่ยถ้าเป็นยิ่งเป็นนักแสดงนะที่แบบว่าต้องแบบต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นถึงสิ่งที่ตัวเองแบบกำลังถ่ายทอดเนี่ยคนเลขนี้ทำไม่ดีผมว่าเลขกลุ่มนี้เหมาะกับนักแสดงหรือไม่ก็คนที่ต้องการความแปลกใหม่แต่ต้องการทำสิ่งนั้นออกมาให้มันดีอยู่เสมองานแปลกๆหรือพวกครีเอทีฟก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้ละอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมนะถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละเป็นคนที่แบบมาแบบ
ถ่ายทอดมาปุ๊บถ่ายทอดไปเรื่อยแล้วทำออกมาได้ดีถ่ายทอดให้คนอื่นเห็นภาพได้ดีนี่แหละกลุ่มเลขนี้แหละนะครับถ้าใครมองหาอะไรที่มันต้องครีเอทหรืออะไรที่มันต้องไม่ซ้ำซากไม่จำเจเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับกลุ่มเนี้ยตอบโจทย์แต่แน่นอนครับและแน่นอนทุกเลขอย่างนี้ด้านด้อยอย่างที่ผมบอกเลขกลุ่มเนี้ยมันก็เพี้ยนหน่อยๆนะครับคำว่าเพี้ยนเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาไม่อยากตามใครอ่ะแล้วก็คือบางทีก็ตามได้แต่ก็ไม่แค่ไม่อยากให้มันเหมือนหรือว่าทำไปเรื่อยอะไรเงี้ยถ้ามีคนคอยกำกับดูแลคนเลขกลุ่มเนี่ยจะดีมากนึกออกใช่ไหมเขาจะแบบเอาให้อยู่นะแต่ไม่ใช่แบบปล่อยเฮ้ยปล่อยไม่เดี๋ยวมันก็นั่นเองไงไม่ปล่อยนะหัวหน้าถ้าหัวเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยคุณต้องไม่ปล่อยให้เขาคุณต้องประคองแต่ถ้าเขาเป็นถ้าเราเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเรานี่แหละลูกน้องก็ต้องแบบพยายามทำตามว่าหัวหน้าจะไปไหนใจเย็นๆนะครับทำแบบนี้ก่อนนะครับก็คือมันต้องมีคนประคองคนเล็กเนี้ยนะครับแต่ถ้าไม่ประคองก็คืออาจจะให้เขาเป็นคนที่คิดอะไรออกมาแบบใหม่ๆแล้วเราก็ค่อยแบบเอาไปต่อยอดก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้ในเรื่องของ4ตัวท้ายนะลืมบอกไปเลยว่าให้พูดถึงตรงไหนพูดถึง4ตัวท้ายนะครับแต่ว่าทีเด็ดของกลุ่มเลขนี้ยังอยู่ข้างหน้านะครับบุคลิกนะยิ้มง่ายยิ้มเก่งพูดเก่งเข้าถึงคนได้ดีพูดได้หลากหลายภาษาที่ไม่เคยพูดก็อาจจะพูดได้เรียนรู้แป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเขาจะพูดอะไรบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้คืออาจจะไม่ได้เรียนรู้เป็นคำศัพท์อาจจะเรียนรู้ถึงวิธีการภาษามือภาษากายอะไรพวกเนี้ยเก่งคนเนี้ยเก่งเข้ากับคนง่ายแต่งตัวดีด้วยนะครับมีความคล่องตัวสูงถือว่าโอเคนะบุคลิกแบบนี้มันก็เหมาะกับพวกประชาสัมพันธ์ต่างๆหรือพวกนักข่าวก็ได้นะครับนักข่าวหรือพวกพนักงานขายพนักงานที่บริการต่างๆเลขเนี้ยดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการพูดที่มันเยอะเกินไปนะครับถ้าคอนโทรลได้นะถ้าคอนโทรลได้ผมเชื่อว่าเป็นคนที่สื่อสารได้เก่งและเด่นพอสมควรถ้าเป็นนักเรียนก็เหมาะกับพวกสายภาษาอะไรพวกนี้นะครับที่ใช้การสื่อสารเยอะๆการต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับบุคลิกประมาณนี้ถือว่าตอบโจทย์นะแล้วก็มีข้อดีคือแต่งการแต่งตัวและการยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังของเลขกลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องเสริมนะครับก็จะมีเรื่องของความรักแล้วก็ของการเงินพูดถึงความรักก่อนความรักคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะร่าเริงแล้วก็เปิดopen ตลอดเวลาถ้ายังไม่มีคู่เนี่ยโอกาสที่จะเปิดรับคนอื่นเนี่ยมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่นานไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวคุณก็เจอสมมติว่าคุณคบกับคนนี้อยู่แล้วแบบไม่โอเคแต่คุณเป็นคน open ไงพอเป็นคน open ปุ๊บคุณก็เปิดคุยแต่ไม่ใช่ถึงกับแบบขนาดว่ามีความต้องการสูงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอยู่กับสังคมชอบคุยชอบอะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยคือมันเหงาน้อยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเหงาแล้วมันคนขี้เบื่อไงสมมติว่าอยู่ชอบสมมติว่าชอบมีคู่สมมุติว่าคนเล่นนี้ชอบมีคู่สักพักถ้าเกิดโดนทิ้งหรืออะไรมันเศร้าไม่กี่วันหรอกโดนก็มันก็ไปหาคนใหม่นะครับประมาณนี้นะสำหรับความรักสำหรับคนเล่นนี้คือไม่ได้ซีเรียสคืออาจจะซีเรียสตอนเศร้าเศร้าเป็นวันวันเศร้าเสร็จวันหนึ่งอีกวันก็ไปหาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรคบกับใครแล้วยาวๆได้ไหมได้ครับเพราะเขาเป็นคนสนุกสนานอะอยู่กับใครแล้วคงก็สร้างเสียงหัวเราะได้ดีนะครับแต่ถ้าเวลาที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่าอารมณ์อ่อนไหวขึ้นมานะก็เขาเรียกว่าเจ้าน้ำตาเหมือนกันนะเจ้าบทเจ้ากรประมาณนี้นะครับก็ดูว่าเราชอบไหมนะสไตล์แบบนี้หรือว่าคนข้างตัวเรามีเลขนี้หรือเปล่าเราสังเกตดูนะครับผมอ่ะสุดท้ายเรื่องของการเงินเรื่องการหานะเต็ม10ผมให้สัก10แล้วกัน เต็ม10ให้10การหาเพราะเป็น6 9 4 4เพราะนั้นสื่อสารก็เป็นเงินเป็นทองคอนเนคชั่นนี่ดีเต็ม10คือหาได้เต็มแม็กอ่ะคือถ้าบอกว่าให้ไปหาเงินมันต้องได้แล้วใต้เต็มตามที่ศักยภาพนั้นหาได้แต่ก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับเต็ม10ผมให้10นะวิธีการหาแต่มันจะไปด้อยตรงวิธีการจัดการนะครับวิธีการจัดการการเงินจะหาเงินหาทองอะไรพวกเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหาตรงเก็บยังไง เพราะเขาเป็นคนที่ใช้ไปเรื่อยอ่ะไม่ค่อยเตือนตัวเองเท่าไหร่เวลามีอะไรก็ใช้ไปสนุกใช้นะครับใช้ชีวิตไปเรื่อยนะครับไม่ได้มีความการบริหารจัดการที่เด่นเท่าไหร่นะครับภาพรวมจึงออกมาเต็ม10ให้สัก7 6ถึง7นะ6เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรคือมันมีปุ๊บก็ออกปั๊บมีปุ๊บก็ออกปั๊บใช้ชีวิตไปเรื่อย
แต่ข้อดีคือมันก็ไม่ตันก็คือถ้ามันมีหมดก็ไปหามาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการเงินก็เป็นเลขกลางๆนะครับสำหรับเรื่องของการเงินไม่ได้ก็ไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็กลางๆแล้วกันก็อาจจะมีผสมถ้าเกิดว่ามีกลุ่มนี้ก็ผสมกับเลขกลุ่มอื่นในเบอร์นะครับอ่ะโอเคนะครับน่าจะครบถ้วนรอบด้านแล้วสำหรับเลขกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนไม่ใช่ทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเอกนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเลขกลุ่มไหนเดี๋ยวเรามาพบกันเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ขอให้ทุกท่านพักผ่อนเต็มที่นะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความสุขมากๆแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ